ีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูแต้มอีกแล้วนะคะในคาบวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังจะอยู่ในหัวข้อเรื่องผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะหรือจะเรียกง่ายๆเลยก็คือคอรนอนั่นเองถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูบทเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนวิธีที่ใช้ในการหาคอรนอกันก่อนค่ะการหาคอรนอนะคะจะมี3วิธีด้วยกันวิธีที่1นะคะการหาคอรนอโดยการหาผลคูณร่วมวิธีที่2การหาคอรนอโดยการแยกตัวประกอบวิธีที่3การหาคอรนอโดยการหารซึ่งวิธีที่1กับวิธีที่2นะคะนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะมาสอนนักเรียนหาคอรนอโดยใช้วิธีที่3นั่นก็คือการหาคอรนอโดยการหารนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างการหาคอรนอโดยการหารโจทย์ข้อที่1บอกว่าหาคอรนอของ54และ81วิธีทำนะคะอันดับแรกเลยให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายหารสั้นจากนั้นนะคะให้เขียน54และ81ไว้ในเครื่องหมายหารต่อไปให้นักเรียนหาจำนวนนับที่นำมาหารทั้ง2จำนวนนะคะได้ลงตัวจำนวนนับที่นำมาเป็นตัวหารนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเฉพาะก็ได้ครูก็จะเลือกใช้9นะคะมาเป็นตัวหารเพราะว่า9สามารถหาร54ได้ลงตัวและ9ก็สามารถหาร81ได้ลงตัวเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่54กันก่อนนะคะ9คูณอะไรได้54 9คูณ6ได้54เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ผลหารคือ6ต่อไปมาดูที่81นะคะ9คูณอะไรได้81 9คูณ9ได้81เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลหารคือ9ต่อไปนะคะให้นักเรียนหาจำนวนนับที่นำมาหาร6และ9นะคะได้ลงตัวครูก็จะเลือกใช้3นะคะมาเป็นตัวหารเพราะว่า3สามารถหาร6ได้ลงตัวและ3ก็สามารถหาร9ได้ลงตัวเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่6กันก่อนนะคะ3คูณอะไรได้6 3คูณ2ได้6เพราะฉะนั้นก็จะได้ผลหารคือ2ต่อไปนะคะมาดูที่เลข9 3คูณอะไรได้9 3คูณ3ได้9นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลหารคือ3ต่อไปนะคะให้นักเรียนหาจำนวนนับนะคะที่นำมาหาร2และ3ได้ลงตัวเราก็จะได้จำนวนที่นำมาหาร2และ3ได้ลงตัวนะคะก็คือ1นั่นเองและถ้าจำนวนนับที่นำมาหารนะคะเป็นเลข1เราก็จะสิ้นสุดการหารสำหรับวิธีการนะคะหาคอรนอนะคะสามารถหาได้โดยนำตัวหารนะคะและผลหารที่ได้นะคะมาคูณกันซึ่งตัวหารนะคะก็คือเลข9และเลข3และผลหารที่ได้นะคะก็คือเลข2และเลข3นะคะเราก็จะนำจำนวนทั้งหมดนี้นะคะมาคูณกันซึ่งถ้าสังเกตง่ายๆนะคะก็คือจะสังเกตเห็นเป็นลักษณะตัว L นั่นเองค่ะนักเรียนดังนั้นคอรนอของ54และ81นะคะก็คือ9คูณ3คูณ2คูณ3นะคะก็จะได้ผลคูณเท่ากับ162เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคะก็จะได้คอรนอเท่ากับ162นั่นเองค่ะมาดูโจทย์ข้อที่2กันต่อเลยนะคะโจทย์ข้อที่2บอกว่าหาคอรนอของ10และ97วิธีทำนะคะให้นักเรียนหาจำนวนนับที่นำมาหาร10และ97ได้ลงตัวเนื่องจากมี1เพียงจำนวนเดียวนะคะที่หาร10และ97ได้ลงตัวดังนั้นคอรนอของ10และ97นะคะสามารถหาได้โดยนำ10และ97มาคูณกันได้เลยค่ะ
ก็จะได้ผลคูณเท่ากับ970นะคะเพราะฉะนั้นคอรนอของข้อ2นะคะก็จะตอบนะคะ970ค่ะโจทย์ข้อต่อไปนะคะโจทย์ข้อที่3โจทย์ข้อที่3บอกว่าหาคอรนอของ30 40และ60วิธีทำนะคะอันดับแรกเลยให้นักเรียนหาจำนวนนับที่นำมาหาร30 40และ60ได้ลงตัวทั้ง3จำนวนซึ่งถ้านักเรียนสังเกตที่จำนวนนับแต่ละจำนวนนะคะจะเห็นว่ามี0นะคะอยู่ในหลักหน่วยครูก็เลยจะเลือกใช้10นะคะมาเป็นตัวหารเดี๋ยวเรามาดูที่30กันก่อนนะคะ10คูณอะไรได้30 10คูณ3ได้30นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลหารคือ3ต่อไปมาดูที่40 10คูณอะไรได้40 10คูณ4ได้40เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลหารคือ4นะคะต่อไปมาดูที่60 10คูณอะไรได้60 10คูณ6ได้60นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลหารคือ6ต่อไปให้นักเรียนหาจำนวนนับที่นำมาหาร3 4และ6ได้ลงตัวทั้ง3จำนวนมีไหมคะนักเรียนเราก็จะพบว่าไม่มีจำนวนนับใดนะคะที่มากกว่า1ที่สามารถนำมาหารทั้ง3จำนวนนี้ได้ลงตัวนะคะเราจึงต้องหาจำนวนนับที่นำมาหารทั้ง3จำนวนนี้นะคะได้ลงตัวอย่างน้อย2จำนวนหารได้ลงตัวอย่างน้อย2จำนวนนะคะครูก็จะเลือกใช้2นะคะเพราะว่า2เนี่ยสามารถหาร4ได้ลงตัวและ2ก็สามารถหาร6ได้ลงตัวเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูที่เลข3กันก่อนนะคะ2คูณอะไรได้3มีไหมคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนใส่เลข3ไว้เหมือนเดิมต่อไปมาดูที่เลข4 2คูณอะไรได้4 2คูณ2ได้4นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลหารคือ2ต่อไปมาดูที่เลข6 2คูณอะไรได้6 2คูณ3ได้6นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลหารคือ3ต่อไปให้นักเรียนหาจำนวนนับที่นำมาหาร3 2และ3ได้ลงตัวทั้ง3จำนวนมีไหมคะเราก็จะพบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1นะคะที่สามารถหารทั้ง3จำนวนนี้นะคะได้ลงตัวเราจึงต้องหาจำนวนนับนะคะที่นำมาหารทั้ง3จำนวนนี้ได้ลงตัวอย่างน้อย2จำนวนครูก็จะเลือกใช้3นะคะมาเป็นตัวหารเพราะว่า3นะคะสามารถหาร3นะคะตัวข้างหน้าก็คือตัวที่1ได้ลงตัวแล้วก็สามารถหาร3นะคะตัวสุดท้ายก็คือตัวข้างหลังได้ลงตัวก็คือ2จำนวนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เลข3กันก่อนนะคะ3คูณอะไรได้3 3คูณ1ได้3นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลหารคือ1ต่อไปมาดูที่เลข2 3คูณอะไรได้2ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนใส่เลข2ไว้เหมือนเดิมต่อไปมาดูที่เลข3 3คูณอะไรได้3 3คูณ1ได้3นะคะเพราะฉะนั้นได้ผลหารคือ1ต่อไปนะคะให้นักเรียนหาจำนวนนับนะคะที่นำมาหาร1 2แล้วก็1นะคะได้ลงตัวทั้ง3จำนวนเราก็จะพบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1นะคะที่หารจำนวนนับทั้ง3จำนวนนี้ได้ลงตัวแล้วถ้า2จำนวนล่ะคะนักเรียนมีไหมคะก็ไม่มีเหมือนกันนะคะนอกจากเลข1เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะสิ้นสุดการหารการหาคอรนอนะคะสามารถหาได้โดยนำตัวหารนะคะทุกจำนวนและผลหารทุกจำนวนนะคะมาคูณกันซึ่งก็จะคือเลข10เลข2เลข3เลข1เลข2เลข1นะคะสังเกตง่ายๆก็คือมีลักษณะเป็นตัว L ดังนั้นคอรนอของ30 40และ60นะคะคือ
10คูณ2คูณ3คูณ1คูณ2คูณ1นะคะซึ่งก็จะได้ผลคูณเท่ากับ120เพราะฉะนั้นนะคะคอรนอของข้อ3นะคะก็จะตอบ120นั่นเองค่ะโจทย์ข้อต่อไปนะคะโจทย์ข้อที่4โจทย์ข้อที่4บอกว่าหาคอรนอของ28 70และ49วิธีทำนะคะอันดับแรกเลยให้นักเรียนหาจำนวนนับนะคะที่นำมาหาร28 70และ49ได้ลงตัวทั้ง3จำนวนครูก็จะเลือกใช้7นะคะมาเป็นตัวหารเดี๋ยวเรามาดูที่28กันก่อนนะคะ7คูณอะไรได้28 7คูณ4ได้28เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ผลหารคือ4ต่อไปมาดูที่70นะคะ7คูณอะไรได้70 7คูณ10ได้70นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลหารคือ10ต่อไปมาดูที่49นะคะ7คูณอะไรได้49 7คูณ7ได้49เพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้ผลหารคือ7ต่อไปให้นักเรียนหาจำนวนนับที่นำมาหาร4 10และ7ได้ลงตัวทั้ง3จำนวนเราก็จะพบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1นะคะที่สามารถหารจำนวนนับทั้ง3จำนวนนี้นะคะได้ลงตัวเราจึงต้องหาจำนวนนับที่สามารถหารทั้ง3จำนวนนี้นะคะได้ลงตัวอย่างน้อย2จำนวนครูก็จะเลือกใช้2นะคะมาเป็นตัวหารเพราะว่า2จำนวนนั้นนะคะที่หารได้ก็คือเลข4แล้วก็เลข10นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เลข4กันก่อนนะคะ2คูณอะไรได้4 2คูณ2ได้4นะคะก็จะได้ผลหารคือ2ต่อไปมาดูที่เลข10 2คูณอะไรได้10 2คูณ5ได้10ก็จะได้ผลหารคือ5ต่อไปนะคะมาดูที่เลข7 2คูณอะไรได้7มีไหมคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนเลข7นะคะไว้เหมือนเดิมต่อไปให้นักเรียนหาจำนวนนับที่นำมาหาร2 5และ7นะคะได้ลงตัวทั้ง3จำนวนเราก็จะพบว่าตัวที่หาร25และ7ได้ลงตัวนะคะมีเพียงจำนวนเดียวก็คือเลข1แล้วถ้าหารได้อย่างน้อย2จำนวนล่ะคะนักเรียนมีไหมคะก็ไม่มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า2 5และ7เนี่ยมีตัวที่หารได้ลงตัวก็คือเลข1เราจึงสิ้นสุดการหารการหาคอรนอนะคะสามารถหาได้โดยนำตัวหารนะคะจำนวนเลยนะคะตัวหารทุกจำนวนและผลหารที่ได้นะคะทุกจำนวนนะคะมาคูณกันซึ่งถ้าสังเกตง่ายๆเลยก็คือให้มองเป็นรูปตัว L นะคะนักเรียนดังนั้นนะคะเราก็จะนำ7 2 2 5และ7นะคะมาคูณกันนั่นเองดังนั้นคอรนอของ28 70และ49นะคะคือ7คูณ2คูณ2คูณ5คูณ7นะคะซึ่งก็จะได้ผลคูณเท่ากับ980เพราะฉะนั้นนะคะคอรนอของข้อ4นะคะก็ตอบ980นั่นเองค่ะโจทย์ข้อสุดท้ายนะคะโจทย์ข้อที่5โจทย์ข้อที่5บอกว่าหาคอรนอของ44 66และ132วิธีทำนะคะอันดับแรกเลยให้นักเรียนหาจำนวนนับนะคะที่นำมาหาร44 66และ132ได้ลงตัวทั้ง3จำนวนครูก็จะเลือกใช้11นะคะมาเป็นตัวหารเดี๋ยวเรามาดูที่44กันก่อนเลยนะคะ11คูณอะไรได้44 11คูณ4ได้44เพราะฉะนั้นนะคะจะได้ผลหารคือ4ต่อไปนะคะมาดูที่66 11คูณอะไรได้66 11คูณ6ได้66นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลหารคือ6ต่อไปมาดูที่132 11คูณอะไรได้132
11คูณ12ได้132เพราะฉะนั้นก็จะได้ผลหารคือ12ต่อไปนะคะให้นักเรียนหาจำนวนนับที่นำมาหาร4 6และ12นะคะได้ลงตัวทั้ง3จำนวนก็จะได้2นะคะมาเป็นตัวหารเดี๋ยวเรามาดูที่เลข4กันก่อนนะคะ2คูณอะไรได้4 2คูณ2ได้4นะคะเพราะฉะนั้นจะได้ผลหารคือ2ต่อไปมาดูที่เลข6 2คูณอะไรได้6 2คูณ3ได้6นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลหารคือ3ต่อไปมาดูที่12 2คูณอะไรได้12 2คูณ6ได้12เพราะฉะนั้นก็จะได้ผลหารคือ6ค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนหาจำนวนนับที่นำมาหาร2 3และ6นะคะได้ลงตัวทั้ง3จำนวนเราก็จะพบว่าไม่มีจำนวนนับใดนะคะที่มากกว่า1นะคะที่สามารถหารจำนวนนับทั้ง3จำนวนนี้นะคะได้ลงตัวต่อไปเราจึงต้องหาจำนวนนับที่สามารถหารจำนวนนับทั้ง3จำนวนนี้นะคะได้ลงตัวอย่างน้อย2จำนวนครูก็จะใช้2นะคะมาเป็นตัวหารเพราะว่า2สามารถหาร2ได้ลงตัวและ2ก็สามารถหาร6ได้ลงตัวนะคะก็จะมี2จำนวนคือเลข2แล้วก็เลข6นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เลข2กันก่อนนะคะ2คูณอะไรได้2 2คูณ1ได้2นะคะก็จะได้ผลหารคือ1ต่อไปมาดูที่เลข3 2คูณอะไรได้3ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนเลข3นะคะไว้เหมือนเดิมต่อไปมาดูที่เลข6นะคะ2คูณอะไรได้6 2คูณ3ได้6นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลหารคือ3ต่อไปให้นักเรียนหาจำนวนนับที่นำมาหาร1 3และ3นะคะได้ลงตัวทั้ง3จำนวนเราก็จะพบว่าไม่มีจำนวนนับใดนะคะที่มากกว่า1นะคะที่สามารถหารทั้ง3จำนวนนี้นะคะได้ลงตัวแล้วถ้า2จำนวนล่ะคะนักเรียนมีไหมคะมีนะคะก็คือเลข3กับเลข3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้3นะคะมาเป็นตัวหารเพราะว่า3นะคะสามารถหาร3นะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะได้ลงตัวแต่ต้องเริ่มดูที่เลข1ก่อนนะคะนักเรียน3คูณอะไรได้1มีไหมคะไม่มีก็ใส่เลข1ไว้เหมือนเดิมต่อไปมาดูที่เลข3 3คูณอะไรได้3 3คูณ1ได้3นะคะก็จะได้ผลหารคือ1ต่อไปมาดูเลข3ตัวข้างหลังนะคะ3คูณอะไรได้3 3คูณ1ได้3นะคะก็จะได้ผลหารคือ1ตอนนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าผลหารนะคะเป็น1หมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะตัวที่หาร1นะคะได้ลงตัวก็คือเลข1นั่นเองเราก็จะสิ้นสุดการหารนะคะการหาคอลอนอนะคะสามารถหาได้โดยนำตัวหารนะคะทุกจำนวนนะคะแล้วก็ผลหารที่ได้นะคะทุกจำนวนมาคูณกันนั่นเองถ้าให้สังเกตง่ายๆเลยก็คือดูเป็นรูปตัว L นะคะจำนวนที่นำมาคูณกันจะมีลักษณะเป็นตัว L ดังนั้นคอลอนอของ44 66และ132นะคะคือ11คูณ2คูณ2คูณ3คูณ1คูณ1คูณ1นะคะซึ่งก็จะได้คำตอบคือ132ดังนั้นคอลอนอของข้อนี้นะคะก็จะได้132นั่นเองค่ะสรุปนะคะนักเรียนผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะใช้อักษรย่อคอจุดรอจุดนอจุดนะคะหรือจะเรียกง่ายๆเลยก็คือคอลอนอนั่นเองคอลอนอของจำนวนนับตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปหมายถึงจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วยจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัว
ครูแต้มขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังคลิปวิดีโอการสอนเรื่องผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะหรือเราจะเรียกกันง่ายๆเลยก็คือคอรนอนั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะคะครูก็ได้สอนการหาคอรนอโดยการหารไปแล้วถ้านักเรียนนะคะยังเรียนไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูคลิปใหม่หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากทางอินเทอร์เน็ตและหนังสือเรียนถ้านักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อครูแต้มนะคะได้ที่ไลน์ส่วนตัวได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ